เรายังอยู่กันที่เรื่องนี้นะคะแต่ว่าจะไปดูการเปิดใจของหนึ่งในทีมผู้ค้นหาร่างนักบินที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มสวยบอกว่าจะไม่ยอมวางร่างของนักบินบนพื้นที่ดินและจะแบกร่างจนถึงจุดหมายค่ะนายลาภัทรศรีชาวบ้านกลุ่มสวยตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีหนึ่งในทีมผู้ค้นหาและทีมนำร่างของทหารที่เสียชีวิตลงจากเขาชะเมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ทราบข่าวเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเสบียงของกองทัพอากาศหายไปก็ขึ้นเขาชะเมาเพื่อค้นหาในทันทีกับชาวบ้านและทหารพรานรวม12คนซึ่งนอนอยู่บนเขา3คืนก่อนจะเจอร่างของนักบินและช่วยกันแบกร่างของทหารทั้ง3นายสำหรับเส้นทางสภาพพื้นที่ตั้งแต่พบร่างนักบินได้ขึ้นลงหุบเขาเส้นทางเดินลำบากมากเนื่องจากมีความลาดชันใช้เวลาเดินกว่า4ชั่วโมงใช้กำลังแบก4คนต่อ1ร่างโดยตั้งใจกันมาตลอดทางว่าจะไม่วางร่างนายทหารลงบนพื้นเลยและจะพาพวกเขาออกมาพบครอบครัวให้ได้เราไปฟังเสียงของนายลาภัทรศรีกันค่ะวันรุ่งขึ้นของก่อนที่จะเจอศพเจอซากเครื่องบินเนี่ยคือว่าวันนั้นลำบากเพราะว่าเปียกกันเนี่ยเต็นท์เนี่ยเอาไม่อยู่กลางได้ก็เอาไม่อยู่เพราะว่ามันฝนมันหนักลมมันแรงด้วยแล้วก็หมอกก็หนาจะไม่ค่อยได้นั่งพักคือเราจะสลับกันเลยคือว่าอีกคนนึงก็อีกคนนึงเหนื่อยก็ออกอีกคนนึงก็คือเราจะไม่วางเขาเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็สามารถติดตามการเปิดใจอีกครั้งได้ในสกู๊ปข่าวข้ามวันนี้นะคะทางช่อง NBT ค่ะก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของชาวบ้านที่จะช่วยนำร่างของนายทหารทั้ง3นายออกมาจากพื้นที่ที่ฮอตกก็ต้องติดตามนะครับว่าในช่วงค่ำของวันนี้สกู๊ปเปิดใจจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทุกคนทำด้วยใจจริงๆนะครับใช่ค่ะ